มาไปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะญี่ปุ่นเคลื่อนเรือพิฆาตสองลำออกจากท่าซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลกับสหรัฐกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นสั่งเคลื่อนเรือพิฆาตอาชิการะซึ่งเป็นเรือพิฆาตชั้นเอจิสและเรือพิฆาตซามิดาเรซซึ่งมีขนาดเล็กกว่าออกจากท่าเรือของฐานทัพเรือซาเซโบะในจังหวัดนางาซากทิทางภาคใต้ของประเทศเมื่อเช้าวันนี้ โดยสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลกับสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้านกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐถแถลงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีข่าววินสันของสหรัฐกำลังมุ่งหน้ามายังมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและจะเดินทางถึงคาบสมุทรเกาหลีในสัปดาห์หน้า เพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ